วันนี้จะมาสอนตั้งค่าโปรแกรม Candle กันนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ทำการประกอบตัว CNC ไปนะครับก็ได้อัปเกรดอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับสั่งตัวจอออฟไลน์คอนโทรลมานะครับแต่น่าจะยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องอยู่ติดกับคอมนะครับมอเตอร์เดิมๆที่ติดมากับตัวเครื่องก็ถอดออกด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงนะครับ775เหมือนกันนะครับความเร็วจะอยู่ที่ 12,000 RPM นะครับชุดคอนโทรลมอเตอร์ก็ต่อเป็นกล่องแยกออกมานะครับไม่ได้ใช้ไฟจากบอร์ดแล้วนะครับจะใช้เป็นสปีดคอนโทรลนะครับ PWM นะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวเครื่องดูนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเซตตั้งค่ากันนะครับจะเซตที่แกน x ก่อนนะครับปลายหัวเราจะเลื่อนมาที่เลข0ของไม้บรรทัดนะครับแล้วก็จะลองเลื่อนที่100มิลดูนะครับถ้าเรากดเลื่อนปลายหัวกัดต้องมาหยุดที่เลข10นะครับหยุดที่เลข10พอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวลองเลื่อน10มิลดูนะครับต้องมาหยุดที่11เซนนะครับ11เซนพอดีนะครับแล้วก็ลอง5มิลนะครับก็จะเป็น 11.5 นะครับตรงพอดีเลยนะครับแต่ถ้าตัวเครื่องของใครไม่ตรงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันนะครับพิมพ์คำสั่งด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัว S มีขีดนะครับ2ตัวลงไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับให้เราก๊อปตั้งแต่บรรทัดบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่โน้ตแพดนะครับตัวนี้จะเป็นค่าเดิมๆนะครับของตัวเครื่องเราจะเซฟเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูจุดที่เราจะแก้นะครับแกน x นะครับจะอยู่ที่100เท่ากับ399นะครับตัวนี้ปรับแก้แล้วนะครับเวลาเราจะแก้นะครับก็ก๊อปบรรทัดนี้นะครับเป็นแกน x นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเราจะแก้ที่ชุดตัวเลขด้านหลังตรงนี้นะครับตัวเลขชุดตัวเลขตรงนี้นะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับแกน x ที่ตัวเครื่องเดิมๆตั้งมานะครับตรงนี้จะอยู่ที่250ปรับแก้เป็น399นะครับหลังจากเราปรับแก้ตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตแกน y กันต่อนะครับจะเลื่อนที่100มิลเหมือนเดิมนะครับตั้งปลายหัวไว้ที่ปลายไม้บรรทัดนะครับหลังจากกดต้องเลื่อนไปอยู่ที่เลข10นะครับหนึ่งร้อยมิลพอดีนะครับเลื่อน10มิล11เซน5มิล 11.5 พอดีเป๊ะนะครับของใครที่ไม่ตรงนะครับก็เซตเหมือนแกน x เลยนะครับกดคำสั่งที่เราก๊อปไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก100นะครับเป็น101นะครับ
แล้วก็มาแก้ค่าตรงนี้นะครับให้เราปรับตั้งค่าให้ตรงนะครับแกน Z ก็ทำเหมือนกันนะครับแกน Z จะเป็น102นะครับแกน Z จะใช้ไม้บรรทัดฉากนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเวอร์เนียร์ดิจิตอลก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาวางที่ด้านบนฐานด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูทีละ5มิลนะครับห้ามิลพอดีนะครับแค่นี้ตัวเครื่องเราก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบกัดงานกันดูนะครับทำการเซตหัวดอมครับแล้วก็เอากระดาษ A4 วัดนะครับให้กระดาษขยับได้นิดนึงนะครับแล้วก็เซฟตำแหน่งเลยนะครับกด Open File ที่เราจะกัดขึ้นมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากกัดงานเสร็จนะครับความเร็วฟีดนะครับอยู่ที่200นะครับลองกัดเล่นๆดูก่อนนะครับคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาสอนออกแบบไฟล์กันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ